จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูพลาจิตใจดีรวมทีมเด็กสลัมไร้อนาคตไปแข่งฟุตบอลกับทีมโรงเรียนดอนหัวโจกแก๊งเด็กสลัมระหว่างนั่งดึงดาวอยู่ริมทางรถไฟเขาก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งจ้องมองดอนไม่รู้สึกหวั่นไหวเพราะเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วการจ้องมองนั้นสำหรับเขาจึงเป็นเหมือนการหาเรื่องดอนผู้มีความห้าวโดยไม่ต้องออกไอเทมพาลิ้วล้อเขาไปหาเรื่องทันทีแต่หารู้ไหมว่าชายคนนั้นคือหัวหน้าแก๊งนักเลงชื่อของเขาคือสัมภยาทางด้านดอนรู้ว่าสู้ไม่ไหวแต่ศักดิ์ศรีมันก็ค้ำคอเกินจะยอมแพ้เขาเลยตบหัวแล้ววิ่งหนีไปสัมภยาไล่ตามไปจนจับตัวได้แต่ชายชราคนหนึ่งก็เข้ามาห้ามไว้เขามีชื่อว่าวิชัยเขาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองเลิกแล้วต่อกันพร้อมทั้งสอนว่าไม่ควรมีเรื่องต่อยตีเพียงเพราะเหตุผลไร้สาระอย่างการถูกมองหน้าหลังทั้งสองแยกย้ายเมื่อวิชัยมองไปรอบๆเขาก็ได้เห็นพวกเด็กๆในสลัมที่กำลังประสบปัญหามากมายในชีวิตจุดเริ่มต้นของปัญหาเหล่านี้คงเป็นเพราะชาวสลัมถูกภาครัฐทอดทิ้งและถูกสังคมผลักไสด้วยความรังเกียจชาวสลัมหลายคนจึงไม่ได้รับการศึกษาหลายคนไม่ได้รับโอกาสในการทำงานผลที่ตามมาคือความลำบากยากจนเพื่อความอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายพวกเขาจึงต้องทำเรื่องผิดกฎหมายตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยฉกชิงวิ่งราวไปจนถึงก่ออาชญากรรมร้ายแรงนานวันเข้าความเคยชินและเหตุผลเรื่องความอยู่รอดมันก็ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกผิดและในที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็ทำกันซึ่งเด็กๆที่โตมาในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็ถูกหล่อหลอมให้เป็นอาชญากรตัวน้อยที่กล้าทำเรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยงตายและเมื่อเติบโตขึ้นเด็กเหล่านั้นก็จะเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวแล้วก็ให้กำเนิดอาชญากรตัวน้อยรุ่นต่อไปจากนั้นก็วนลูปเช่นนี้ไปเรื่อยๆวิชัยตระหนักถึงปัญหานี้เขาเลยอยากจะดึงเด็กๆออกจากวังวนให้ห่างไกลจากอบายมุขสิ่งเสพติดความรุนแรงและอาชญากรรมตัดฉากไปที่ดอนเขาหลงรักสาวสวยคนนึงเธอมีชื่อว่าภาวนาเธอเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนสลัมดอนมักแอบมองเธออยู่ห่างๆในตอนที่ปีนกำแพงไปขโมยน้ำมันรถซึ่งโรงเรียนนี้ก็เป็นที่ที่วิชัยทำงานอยู่เขาเป็นครูพละใกล้เกษียณผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือสังคมในวันหนึ่งวิชัยวิ่งไปหลบฝนในสลัมและได้เห็นพวกเด็กๆเตะถังน้ำแทนลูกบอลกลางสายฝนแม้พวกเขาเล่นกันมั่วๆแต่วิชัยก็มองเห็นถึงทักษะและพรสวรรค์ของพวกเด็กๆซึ่งนั่นก็ได้จุดประกายไอเดียให้เขาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเด็กสลัมกลุ่มนี้วันต่อมาวิชัยกลับมาที่สลัมพร้อมลูกบอลแต่เขาก็ไม่เจอเด็กๆ เลยสักคนเพราะในวันนี้ดอนได้ยกพวกไปแก้แค้นสัมภยาสองฝ่ายสู้กันชุลมุนวุ่นวายและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกตำรวจจับไปขังคุกสั่งสอนแต่ก็ดูไม่เข็ดหลับกันเลยสักคนวันต่อมาวิชัยมาพร้อมกับลูกฟุตบอลอีกครั้งในวันนี้พวกเด็กๆอยู่กันครบแต่ก็ไม่มีใครสนใจมาเล่นเขาเลยเสนอเงินให้500แลกกับต้องมาเล่นฟุตบอลพวกเด็กๆทิ้งการเล่นไพ่และทิ้งอบายมุขทุกอย่างแล้วก็เล่นฟุตบอลกันแบบมั่วและจากนั้นก็รับเงินไปแบบงงๆซึ่งพวกเขาก็คงจะสงสัยว่าวิชัยทำแบบนี้เพื่ออะไรวันต่อมาวิชัยมาจ้างเล่นฟุตบอลอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เขาได้อธิบายกฎกติกาเบื้องต้นและให้เล่นโดยมีการแบ่งทีมแม้พวกเด็กๆจะเล่นได้ดีขึ้นแต่ก็ยังดูมั่วและไม่มีแบบแผนเพราะพวกเขาจำทีมไม่ได้วิชัยเลยให้ฝ่ายหนึ่งถอดเสื้อผลคือเล่นได้ดีขึ้นมีระบบระเบียบมากขึ้นวันต่อมาเมื่อใกล้ถึงเวลาเล่นฟุตบอลพวกเด็กๆก็จะละทิ้งอบายมุขทุกอย่างแล้วก็มารอเล่นฟุตบอลด้วยกันซึ่งหลังๆมานี้พวกเด็กๆเริ่มเล่นแรงและเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นแต่นี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะมันแสดงให้เห็นว่าพวกเด็กๆเริ่มสนุกกับการเล่นฟุตบอลจนมีความรู้สึกอยากเอาชนะโดยหลังจากนั้นวิชัยก็มาจ้างเล่นฟุตบอลอีกเรื่อยๆกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อไม่เห็นวิชัยมาจ้างเล่นฟุตบอลพวกเด็กๆก็ไปตามถึงที่โรงเรียนเมื่อครูผู้ช่วยเห็นแบบนั้นเขาก็เตือนวิชัยด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กที่น่ารังเกียจพวกนี้เพราะมันจะทำให้ทั้งเสียเวลาและต้องเดือดร้อนโดยครูผู้ช่วยได้ชี้ให้เห็นถึงความน่ารังเกียจของเด็กสลัมซึ่งวิชัยเองก็เห็นด้วยตาตัวเองว่าพวกเด็กๆบุกรุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ทำตัวกลางเหมือนอันธพาลแถมยังแซวคุกคามผู้หญิง
แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวตนที่เด็กพวกนั้นเป็นหากมองลึกลงไปจะเห็นว่าเด็กสลัมพวกนั้นน่าสงสารซึ่งวิชัยก็จะพิสูจน์และทำให้ผู้คนเข้าใจพวกเด็กๆ เขาเริ่มจากการแกล้งทำเป็นไม่ไปจ้างเล่นฟุตบอลพอดอนพาลิ้วล้อตามมาที่บ้านวิชัยก็โกหกไปว่าไม่มีเงินจ่ายแม้พวกเขารู้แล้วว่าจะไม่ได้เงินแต่ก็ยังขอลูกบอลไปเล่นกันเองซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในตอนนี้ความสนุกคือเหตุผลหลักในการเล่นส่วนค่าจ้างเป็นแค่ผลพลอยได้วิชัยดีใจและมีความสุขมากๆเพราะนี่ถือเป็นความสำเร็จในขั้นแรกความสุขนั้นเป็นกำลังใจชั้นยอดให้เขาเริ่มขั้นตอนต่อไปในทันทีนั่นคือการตั้งทีมอย่างจริงจังเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในสนามจริงซึ่งวิชัยก็มีไอเดียว่าจะจัดแข่งนัดกระชับมิตรระหว่างทีมสลัมและทีมโรงเรียนในตอนแรกผอ.ไม่ยอมเพราะเขารังเกียจชาวสลัมและกลัวว่าโรงเรียนจะเสื่อมเสียแต่ทางด้านวิชัยก็ได้ขอร้องโดยให้ถือซะว่าเป็นของขวัญเกษียณหลังตกลงจัดการแข่งขันได้แล้ววิชัยก็ฝึกซ้อมให้ลูกทีมชาวสลัมหลายคนคิดว่าเขาบ้าที่มาเสียเวลาสอนเด็กๆพวกนี้ให้ทำในสิ่งดีๆอย่างการเล่นกีฬาแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวสลัมจะคิดผิดพวกเด็กๆให้ความร่วมมือทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมและเชื่อฟังที่บอกที่สอนทุกอย่างเพียงเวลาไม่นานทักษะของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นมากที่สำคัญคือพวกเขาเริ่มห่างไกลจากอบายมุขและเริ่มสนิทกับวิชัยมากขึ้นเมื่อถึงวันแข่งทีมสลัมเปิดตัวเข้าสนามด้วยการปีนข้ามกำแพงโรงเรียนมาพร้อมกับสไตล์การแต่งตัวสุดเท่เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมองยังไงก็ดูไม่เหมือนมาเล่นกีฬาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะพวกเด็กๆอยากอวดและดูดีในสายตาพวกเด็กนักเรียนจะได้ไม่โดนดูถูกว่าเป็นคนจนแม้พวกเขาฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแต่อีกฝ่ายก็เป็นถึงนักฟุตบอลตัวแทนโรงเรียนซึ่งโค้ชก็มั่นใจมากๆว่าจะชนะพวกเด็กสลัมได้ง่ายๆเขาถึงกับตั้งเป้าหมายให้ลูกทีมยิงให้ได้มากกว่า10ประตูโดยหลังจากที่เกมเริ่มได้ไม่ทันไรทีมสลัมก็ถูกยิงไปถึง3ประตูสถานการณ์ที่ตกเป็นรองทำให้คนในทีมเริ่มด่าและโทษกันซึ่งกัปตันทีมอย่างดอนก็ไม่สามารถควบคุมคนในทีมได้เพราะเขามัวแต่มองภาวนาโดยหลังจากถูกนำห่างไป3ประตูทีมสลัมก็ได้ใช้แผนเปิดเกมบุกเต็มที่หวังจะทำประตูไล่ตามให้ได้แต่ผู้รักษาประตูก็ดันเข้าใจผิดคิดว่าให้บุกกันทั้งทีมเขาเลยวิ่งออกมาไกลจากประตูซึ่งเมื่อทีมเสียบอลอีกฝ่ายก็ยิงไกลเข้าไปแบบง่ายและไม่นานหลังจากนั้นลูกทีมคนนึงก็เผลอใช้มือในกรอบเขตโทษภาวนารับหน้าที่ยิงจุดโทษลูกนั้นซึ่งเธอก็ยิงไม่พลาดทำให้ทีมโรงเรียนนำห่างไปเป็น5-0แต่ถึงอย่างนั้นโค้ชก็ยังตำหนิลูกทีมของเขาที่ยิงทีมสลัมได้แค่5ลูกส่วนทางด้านวิชัยเขาบอกว่าเขาผิดหวังมากๆเพราะเขาเป็นคนฝึกซ้อมเขาเลยรู้ว่าทุกคนทำได้ดีกว่านี้แต่กลับไม่มีใครตั้งใจแข่งสักคนหลังจากที่ถูกตำหนิพวกเด็กๆก็สำนึกและคิดได้ทุกคนถอดชุดถอดเครื่องประดับแล้วก็ใช้เท้าเปล่าเล่นตามที่ถนัดซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะเอาจริงในครึ่งหลังโดยหลังจากนั้นทุกคนก็เล่นด้วยความตั้งใจดอนพักเรื่องรักมาสนใจการแข่งเขาสั่งการลูกทีมให้เล่นตามแผนซึ่งจากนั้นไม่นานทีมสลัมก็ยิงได้แม้ยังตามอยู่หลายลูกแต่พวกเขาก็ดีใจเหมือนชนะไปแล้วและเมื่อกำลังใจมาพวกเขาก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆจนยิงได้อีกลูกในเวลาไม่นานทางด้านทีมโรงเรียนพยายามบุกหนักเพื่อที่จะทำประตูนำห่างไปอีกครั้งแต่ทีมสลัมก็ตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นจากนั้นก็สวนกลับเร็วและยิงลูกที่3ได้อย่างสวยงามในเวลานี้โค้ชทีมโรงเรียนเริ่มเครียดเขาตะโกนสั่งตะโกนด่าไม่พักซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้ทีมกดดันจนในที่สุดก็ถูกยิงเพิ่มไปอีกลูกและไม่นานหลังจากนั้นดอนก็เลี้ยงลุยเดี่ยวขึ้นไปแล้วก็ยิงตีเสมอได้สำเร็จใน5นาทีสุดท้าย2ทีมสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเพราะต่างฝ่ายต่างไม่อยากแพ้จนในที่สุดเวลาก็หมดลงด้วยผลเสมอต้องตัดสินกันต่อในการยิงจุดโทษ2ครั้งแรกทีมสลัมยิงพลาดแต่ใน2ครั้งต่อมาผู้รักษาประตูก็สามารถป้องกันไว้ได้ทำให้เสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ต้องตัดสินในการยิงครั้งที่5ซึ่งทีมสลัมก็ยิงเข้าส่วนทีมโรงเรียนยิงไม่เข้าผลการแข่งขันจบด้วยชัยชนะของทีมสลัมซึ่งก็ถือเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายทุกคนดีใจและมีความสุขมากๆโดยเฉพาะดอนเพราะภาวนาเข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมเขาหลังจากนั้น
พวกเด็กๆก็ไปรวมตัวกันที่บ้านของวิชัยพวกเขาดีใจในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาสังคมและผู้คนมากมายทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองไร้ค่าเกิดมาเป็นได้แค่อาชญากรหรือไม่ก็แรงงานการศึกษาต่ำที่ทำได้แค่หาเงินประทังชีวิตไปวันๆแต่ชัยชนะในการแข่งขันมันทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจและมีความมั่นใจว่าจะเป็นคนที่ดีได้ขอเพียงมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้พวกเขาก็พร้อมปรับปรุงตัวซึ่งก็มีเด็กหลายคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้พวกเขาอยากแข่งบอลแบบนี้อีกในงานเกษียณของวิชัยใครหลายคนคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำงานของวิชัยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่วิชัยยังคงทำหน้าที่ครูต่อไปเพียงแต่ย้ายสถานที่จากโรงเรียนมาเป็นชุมชนสลัมเขาเริ่มจากทวงคืนพื้นที่ลานกว้างเพื่อที่จะใช้เป็นสนามบอลจริงจังซึ่งในเวลานี้ชาวสลัมก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่วิชัยทำมันดีมากๆพวกเขาเลยสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยการช่วยกดดันเจ้าของร้านขายของเก่าให้ยอมคืนพื้นที่ลานกว้างและหลังจากนั้นคนทั้งสลัมก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างสนามฟุตบอลดีๆเพื่อให้เด็กๆได้เล่นและฝึกฝนไม่นานหลังจากนั้นวิชัยก็อยากจะจัดการแข่งขันโดยเปิดโอกาสให้เด็กสลัมจากทั่วประเทศได้รวมทีมมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้โดยหลังจากนั้นวิชัยก็ไปเจรจากับผอ.เพื่อขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดแข่งซึ่งเขาก็ได้รับปากว่าหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบอย่างแน่นอนหลังจากนั้นวิชัยกับพวกเด็กๆก็ช่วยกันติดประกาศใบปลิวเชิญชวนให้เด็กๆชาวสลัมมาร่วมการแข่งขันซึ่งเมื่อเห็นใบปลิวของวิชัยเด็กๆหลายคนก็ตื่นเต้นดีใจที่จะได้แสดงความสามารถที่มีเมื่อถึงวันแข่งขันมีหลายทีมสลัมมาเข้าร่วมซึ่งวิชัยก็ได้เห็นเด็กหลายคนที่มีพรสวรรค์และความสามารถแม้กีฬาจะช่วยให้เด็กๆเป็นคนที่ดีขึ้นแต่นี่ก็ยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนั่นเลยทำให้มีผู้เข้าร่วมหลายคนยังคงติดพฤติกรรมเดิมอยู่เช่นการไม่รักษาความสะอาดการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขการคุกคามและไม่ให้เกียรติผู้หญิงรวมถึงการใช้ความรุนแรงนั่นเลยทำให้ข้อดีของการแข่งขันถูกบดบังด้วยสิ่งแย่ๆเหล่านั้นจนในที่สุดวิชัยก็ถูกกดดันให้ยกเลิกงานเขาเหนื่อยและท้อมากๆลึกๆในใจเขาอยากจะยอมแพ้แต่เมื่อมาเห็นพวกเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดวิชัยก็มีกำลังใจที่จะทำต่อเพราะอย่างน้อยมันก็มีเด็กๆส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่ดีขึ้นตัดฉากไปที่ดอนเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพราะก่อนหน้านี้เขาถูกแก๊งสัมภยาแก้แค้นเอาคืนด้วยการบังคับให้ก้มกราบขอโทษแต่ก็แน่นอนว่าคนอย่างดอนไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเขาหาจังหวะสู้ตอบโต้แล้วก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวทางด้านสัมภยาโกรธแค้นมากๆเขาเลยส่งคนออกตามล่าแถมยังให้พักพวกที่เป็นตำรวจช่วยออกหมายจับและตามล่าดอนซึ่งเมื่อวิชัยรู้เรื่องนี้เขาก็ให้ดอนไปมอบตัวเพื่อที่เขาจะได้ยื่นขอประกันโดยหลังจากนั้นแม้ไม่ต้องหนีจากตำรวจแล้วแต่ดอนก็ยังต้องซ่อนตัวจากสัมภยานั่นเลยทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งขันกับทีมได้วันต่อมาการแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากพวกเด็กๆช่วยกันขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมให้ช่วยกันทำให้การแข่งขันนี้ออกมาดีและในที่สุดการแข่งขันก็จบลงอย่างสวยงามในเวลานี้ผู้คนมากมายได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่วิชัยทำมันดีกับเด็กๆมากแค่ไหนซึ่งนอกจากคำยกย่องชื่นชมแล้วอีกสิ่งที่วิชัยได้รับคือคำเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับชาวสลัมแม้การไปต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องยากแต่วิชัยก็เดินหน้าสู้ไม่มีถอยเขาเริ่มจากการคัดเลือกคนที่จะไปแข่งซึ่งก็โชคดีที่การแข่งขันก่อนหน้านี้ทำให้วิชัยได้เห็นคนเก่งๆมากมายซึ่งเด็กๆที่ถูกเรียกติดทีมก็ดีใจและภาคภูมิใจมากๆแต่ก็มีหลายคนที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเช่นครอบครัวไม่เห็นด้วยและไม่มีเอกสารสำหรับทำวีซ่าแต่เมื่อวิชัยรู้ปัญหาของเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ชนบทแสนไกลแค่ไหนเขาก็ดันด้นเดินทางไปช่วยสำหรับเงินค่าเดินทางวิชัยลองไปขอเงินสนับสนุนจากรัฐแต่มันก็ยากเย็นและทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นขอทานเขาเลยตัดสินใจเอาบ้านไปจำนองเพื่อนำมาใช้เป็นค่าเดินทางแต่เมื่อมีคนรู้พวกเขาก็ช่วยกันออกเงินคนละเล็กละน้อยเพราะอยากสนับสนุนสิ่งดีๆเพื่อเด็กสลัมหลังเหน็ดเหนื่อยดำเนินการหลายๆอย่างในที่สุดทุกคนก็ทำวีซ่าผ่านยกเว้นก็แต่ดอนเพราะเขาอยู่ในช่วงขอประกันตัวโดยเขาจะเดินทางออกนอกประเทศได้
ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากตำรวจแต่ตำรวจชั่วพวกนั้นก็ได้ใช้เรื่องนี้กลั่นแกล้งดอนทางด้านวิชัยเลยต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตให้ดอนเดินทางไปแข่งขันซึ่งวิชัยก็ได้พูดกับผู้พิพากษาว่าไม่มีใครชั่วตั้งแต่เกิดและถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากเป็นอาชญากรสาเหตุที่สลัมดูแย่ดูเลวร้ายเป็นเพราะพวกเขาถูกสังคมทอดทิ้งและบีบให้พวกเขาต้องเป็นแบบนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดในสังคมที่โหดร้ายหากมีงานดีๆให้ทำพวกเขาก็คงไม่ต้องมาทำงานผิดกฎหมายหากรัฐให้เข้าถึงน้ำสะอาดพวกเขาก็คงไม่ต้องมาลักลอบตัดท่อประปาดังนั้นแล้วสังคมควรให้โอกาสและสนับสนุนพวกเขาและจากที่วิชัยได้รู้จักใกล้ชิดชาวสลัมเขาก็ได้เห็นว่าเด็กหลายคนมีพรสวรรค์และมีศักยภาพในด้านกีฬาเช่นเด็กที่ต้องคว้างหอกล่าสัตว์อาจได้เป็นนักคริกเก็ตที่คว้างลูกได้เร็วส่วนเด็กๆที่ฉกชิงวิ่งราวก็อาจกลายเป็นนักวิ่งโอลิมปิกในสักวันแม้ในการพิจารณาคดีวิชัยได้พูดทุกอย่างไปแล้วแต่ศาลก็ยังคงไม่อนุญาตให้ดอนเดินทางออกนอกประเทศเขาเสียใจและโกรธแค้นมากๆถึงขั้นตัดสินใจว่าจะฆ่าตำรวจเพื่อแก้แค้นแต่ก็ยังดีที่เพื่อนของเขามาห้ามไว้ได้ทันและในวันต่อมาดอนก็ได้รับหนังสือเดินทางดูเหมือนว่าศาลจะเปลี่ยนใจให้เขาได้ไปแข่งขันตามที่ฝันโดยหลังจากนั้นดอนก็จะรีบตามทุกคนไปสนามบินแต่ในระหว่างรอรถสัมภยาก็ได้เข้ามาหาเรื่องในครั้งนี้ดอนยอมเสียเกียรติเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่สัมภยากลับไม่ยอมเลิกลายังดีที่หลังจากนั้นภาวนาพาตำรวจตามมาช่วยได้ทันแถมเธอยังอาสาขับรถพาไปส่งทำให้ดอนไปถึงสนามบินได้ทันแต่เขาก็ดันตรวจสแกนโลหะไม่ผ่านเพราะเขาลืมไปว่าก่อนหน้านี้เขาซ่อนคัตเตอร์ไว้สำหรับฆ่าตำรวจเขาตกใจและกลัวมากๆว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เข้าสนามบินแต่ก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ว่าอะไรโดยหลังจากนั้นดอนก็รีบทิ้งมันไปด้วยความโล่งใจและต่อจากนี้เขาก็คงจะไม่พกอาวุธอีกแล้วซึ่งการได้ไปแข่งขันรายการใหญ่ของกลุ่มเด็กๆจากสลัมก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนคุณรังเกียจชาวสลัมหรือไม่ก่อนจบคลิปแอดมีเรื่องสำคัญมาแจ้งเนื่องจาก YouTube มีการปรับเปลี่ยนการขึ้นฟีดคือต่อให้ดูคลิปจากช่องเป็นประจำแต่คลิปต่อไปก็อาจไม่ขึ้นฟีดและพอมันไม่ขึ้นฟีดหลายๆคนก็คิดว่าช่องไม่ได้ลงคลิปจริงๆแล้วคือลงคลิปตามปกติสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่แอดแนะนำให้กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้สำหรับใครที่อยากสนับสนุนให้แอดมีกำลังใจทำคลิปต่อไปก็แค่กดไลค์หรือกดแชร์เพราะมันจะช่วยให้คลิปขึ้นฟีดได้มากขึ้นถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ